ประมาณตัวแรกวันนี้ครับตัวที่สองแล้วครับตัวสามตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ติดๆนะพันละมาครับปานินแต้มที่3ครับนี่ครับมาพบกับผมพงศ์สิริครับมีไปตกปลากันครับชิงหลิวหมายบ่อปราบเซียนไม่รู้จะได้กันไหมดูบรรยากาศรอบๆครับอากาศดีมากครับเช้านี้ออกเดินทางกันเลยครับลงมาจากห้องแล้วครับโอ้มีฝนตกครับมีเม็ดหยดน้ำด้วยThank you.
บีบไปยอดไม้เลยไอ้มันกินคักเหมือนจะเอาไปใส่พาไปดูเลยนะออยเยือออยเยือมันกินจนแสบไปเลยวัดเมื่อกี้วัดกัน36เหมือนกับมันไม่เต็มอ่ะวัดไม่แรงจับครั้งแรกเคยจับ45เนาะเคยจับ45มีให้เราอีก27ต้องวัดแรงๆที่วัดเบาไปนะตัวนี้จะอยู่ไหมครับ42ขอต้องกลัวหรอต้องขอโอ้เต็มปากเห็นครับปวดแขนมาแล้วครับปลาหมานตัวแรกตัวนี้ไม่หลุดแล้วสังเกตง่ายไหมสามหัววัดง่ายดีอ่ะโอ้หลุดอ่ะครับปลาหมานตัวแรก
หลุดไป 2-3 ตัวแล้วเนี่ยตัวสองอยู่ไหมคุณแบงค์อยู่ไหนโอ้โหไม่ใช่มันได้โควต้าเหรอพี่ 2-3 ตัวนี่ก็พอแล้วมั้งเห็นครับตัวที่2ไม่ใช่ตัวพอ
3ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ติดติดนะผมพันละโอ้ตาหน้าตาเอาซะตัวใหญ่เจ็ดเที่ยงมันเป็นสีฟูดใจเย็นเย็นพี่ใจเย็นเต็มปากครับพันไหมหยุดแล้วเหรอพันเยียกเลยเก็บรูดเอาใส่ของปลาแล้วอยู่ปลาไหมนะครับปลานิลแต้มที่3ครับนี่ครับผลงานวันนี้อันนี้แบ่งปลาให้พี่เขาแล้วนะครับแบ่งกันคนละ2ตัววันนี้ผมก็ทำแต้มไป3แต้มอันนี้ตัวประมาณกิโล1ขีดถึง2ขีดประมาณนี้นะครับตัวใหญ่ครับผมไปตกปลาบ่อปราบเซียนเมื่อวานนี้ไม่ได้ปิดคลิปเลยครับแบตหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับก็พอดีแหละครับพอหลังจากแบตหมดนั้นปลาไม่กินจนถึงเย็นเลยครับเบ็ดคันหนึ่งก็ออกได้เบ็ดคันละ100นะครับเอาปลาออกได้2กิโลรู้สึกว่าจะเกินโควต้าอยู่นะครับเพิ่มเงินไปนิดหน่อยก็ผลงานก็ได้ปลา4ตัวของผม3ตัวแล้วก็ของพี่ชายอีก1ตัวก็แบ่งคนละ2ตัวนะครับเอาไปทำกับข้าวกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมช่องนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ